สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะก็เป็น น้องๆน,นะคะที่ช่วยที่ช่วยดูแลนะคะทางด้านของแฟนเพจอยู่ส่งมานะคะบอกว่าเออแอดแอดพี่ๆเอาอันนี้เอาอันนี้อยากฟังอ่ะก็ได้นะคะรู้สึกมันจะไปคล้ายๆกับอีกคอนเทนต์ที่แอดเลือกไว้อ่ะเนาะอ่ะหลัวสนยวนนะคะเพราะหวังอยู่ค่ะเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ชายอีหนิงอีกต่อไปนะคะจากเรื่องสองดวงใจเขียงรักนะคะโอเคค่ะในเมื่อทีมงานขอมานะคะก็จะเล่าให้น้องๆฟังแล้วกันนะคะก็ หรับเรื่องนี้นะคะพอทเรื่องก็ให้ความรู้สึกสดชื่นมากๆเลยแล้วก็ยิ่งตัวตนที่แท้จริงของนางเอกของพวกเรานั้นถูกเปิดเผยแล้วนะคะพระเอกนั้นก็แหมมีความไม่บอกเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจนะคะรู้แค่ตัวเองกับคนสนิทเท่านั้นค่ะแล้วก็เวลาที่อีหนิงนั้นดีกับเขานะคะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันนะคะโนนนี่ก็ทําให้พระเอกของพวกเราก็มองนางเอกมองแรงเหมือนกันประมาณว่าเฮ้ยไม่ใช่ เราไม่ใช่พี่น้องกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ้นสุดทางพี่น้องสําหรับในความคิดของหลวงสัญยวนแหละในละครก็หาทางออกได้ให้ดีเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของละครนั้นนะคะเริ่มต้นมาเนี่ยก็หลวงอีนิงกับทางหลวงสัญยวนนั้นเดิมทีก็เป็นพี่น้องกันมาเรื่อยๆค่ะเมื่อโครงเรื่องดําเนินไปนะคะทางด้านของผู้ชมเองเนี่ยที่มีความกังวลนะคะไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่เคยอ่านในวนิยายต้น บับด้วยไม่เคยไป เปิดอ่านอะไรเลยนะคะชีวิตชีวิตของเราไม่ได้เจออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะก็จะทําให้รู้สึกเป็นกังวลมากเลยประมาณว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเขาจะมาลักกันได้ยังไงหลับไม่ได้บางโนนี่เฮ้ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วจะแล้วจะลงเอ,อยอย่างไรนะคะตับพังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านะคะถ้าอดทนนิดนึงคะ่ะแล้วก็ดูละครมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะเราก็จะพบว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเหล่านี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเอง ะะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะหลัวงซันยวนนั้นใต้ตายมีความรู้สึกต่อหลัวอีหนิงค่ะที่นอกเหนือไปจากคําว่าพี่ชายแล้วก็น้องสาวนะคะซึ่งก็ทําให้ผู้ชมเองก็เกิดความคาดหวังขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะในละครแล้วก็ในส่วนของนิยายเนาะความใกล้เคียงในเรื่องของในเรื่องของรายละเอียด ตรงเนี้ยในเรื่องของความเพิ่มขึ้นเรื่องความอบอุ่นขึ้นอย่างเงียบๆทีละนิดเนี่ยโอเคอันนี้เหมือนกันนะคะแต่วิธีการต่างกันนั่นเองค่ะก็2คนนี้นะคะความอบอุ่นในใจค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะโดยเฉพาะอีหนิงนั้นทางด้านพระเอกนั้นก็แบบเออต้องปกป้องเนาะคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยเพราะเป็นคนที่ที่ปกติแล้วเขาไม่คิดว่าเขาจะต้องปกป้องใครเพราะว่าไม่มีใครในตระกูลหลวที่รักเขาอย่างแท้ จริงนะคะพระเอกนั้นค่อนข้างจะมีปมชีวิตค่ะแต่ว่าก็มีอีหนิงนั่นแหละที่ดีกับเขานะคะเขาก็เลยต,ตั้งใจไว้แล้วว่าจะปกป้องอีหนิงแล้วมันก็เหมือนกับเปรียบเทียบก็เหมือนกับโซ่เนาะโซ่ที่คอยโซ่ในความสัมพันธ์น่ะก็ค่อยๆแบบผูกพันพวกเขาเข้าไว้ด้วยกันนั่นขึ้นนั่นขึ้นนั่นขึ้นนะคะเออก็เน้นอีกทีนะ้เหมือนหวานเคยเล่าไปแล้วว่าในในิยายต้นฉบับเนี่ยหลัวซสนหญวนนั้นนะคะคิด กับหลวอ e ีหนิงเนี่ยตั้งแตท่ที่ที่ยังไม่รู้ว่าหลวอ e ีหนิงนั้นมีคนละสายเลือดกับเขาได้ซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวของหลวซสนญญวนเองเขาก็รู้ดีว่าไอ้ช่องว่างในเรื่องของสายเลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คงจะผ่านไปไม่ได้ระหว่างเขากับอ e ีหนิงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความสัมพันธ์มันก็แบบอบอบอุ่นเกินไปจนถูกกําหนดฝังลึกเอาไว้ในหัวใจของเขาแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็หลวอ e ีหนิงเองนะคะแม้ว่า ตัวของนางเนี่ยจะรู้สึกผูกพันยอย่างลึกซึ้งนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าหลัวอีหนิงนั้นรักหลัวเสเซินหยวนแบบผู้ชายนะไม่ใช่นะคะเพราะว่าหลัวอีหนิงนั้นก็ยังคงแสดงออกว่าคือคนนี้เป็นพี่ชายของนางเป็นพี่ชายที่อยู่ในใจนะคะซึ่งตัวของนางเองนั้นก็แบบเออก็พี่ชายอ่ะก็ยังไม่ไดไ้ไม่ไม่นางเอกของเราใส่ใส่ไปเรื่อยๆในเรื่องของในเรื่องแบบนี้นะคะจนกระทั่งได้แบบ ได้รู้จากปากของหลวงสัญยวนว่าเออเขานั้นก็รักรักแบบหลวอีหนิงจริงๆแล้วหลวอีหนิงก็คือค่อยๆเปิดใจนะคะก็เหมือนกับตัวเองอ่ะตัวเองนั้นก็มบเออคิด คือคิดกับคนเนี้ยหลวงสัญญวนเนี่ยเป็นพี่ชายก็จริงแต่ว่าก็คอยสังเกตเออกลิ่นกลิ่นกายของพี่ชายนี้มันดีจังเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เออพี่ชายของเรานี่หล่อจังเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความคิดที่หลวงอีนิงมีอย่างช่วยไม่ได้นะคะมันก็มีจริงๆเนาะเหมือนกับเราก็ชื่นชมแบบเออพี่ชายเราหรือว่าอะไรเราเนี้ยว่าโอเคหน้าตาดีจังเลยหุ่นดีเนาะใครจะมาเป็นพี่สะพ้ายเราหน้าในอนาคตนะคะอืม แต่แล้วในที่สุดนะคะหลังจากที่พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นตอนที่แบบหลังแต่งงานไปแล้วเนี่ยหลวอีนิงก็พัฒนาความรู้สึกพิเศษนะคะเป็นความรักขึ้นมาแบบหญิงชายกับทางหลวซสัญญวนนี่แหละแล้วก็มาบวกกับความอบอุ่นแล้วก็ความผูกพันที่เป็นพี่ชายมาโดยตลอดนะคะก็ทําให้แบบนางก็ยิ่งรักหลวซสัญยวนมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ในละครเนี่ยหลวซสัญญวนเองเนี่ยมีเออทำงานพิเศษอย่างลับๆอย่างับ ลับๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในละครนี้มันก็ชื่อมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือเขาทำงานหนักเขาหาเงินได้มากๆนะคะเพราะว่าเขามีความตั้งใจว่าเขาจะเปลี่ยนชะตากรรมของเขากับหลวอีหนิงได้ในอนาคตนั่นเองก็คืออย่างน้อยถ้าตระกูลหลวมันมันไม่ดีกับทั้งคู่คือทั้งคู่ก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นคนที่โดนทอดทิ้งอ่ะเพราะว่าพ่อนั้นก็ไม่ได้รักแล้วก็ไม่ได้สนใจไงก็กะว่าเดี๋ยวไปมีชีวิตข้าง นอกด้วยกันและการไปอยู่นอกตระกูลหลัว <c oughs> ก็จะได้มีเงินมีทองนะคะมีลาบยศสรรเสริญไปสร้างเอาใหม่นั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะหวานว่าพ่อตัวจริงต้องมาค่ะก็ต้องมาแสดงตัวตนที่แท้จริงของอ e ีหนิงนั่นเองนะคะซึ่ง ความลับจุดนี้หลวงสนญวนของพวกเรารู้แล้วแต่ว่าจริง,รงๆเขาไม่ได้รู้ในรายละเอียดไงคือแค่ประโยคเดียวที่เขารู้ก็คือว่าหลวอีหนิงนั้นไม่ใช่สายเลือดของตระกูลหลวแล้วก็คําว่าโจนก็คือท่านแม่กู้หมิงหลันนั้นโดน โจรลักพาตัวไปเพราะฉะนั้นหลวซสนหยวนไม่รู้ค่ะว่าพ่อที่แท้จริงของหลวอีหนิงนั้นเป็นใครนะคะจนกระทั่งต้องมีการมาเนี่ยแหละมาตามหาแล้วก็สายสืบนอกของพ่อก็คืออิงกวัวกงไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งกวัวกงของพ่อด้วยหรือเปล่าในในละครนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก็มารับลูกสาวเลยค่ะแล้วทีนี้มันเป็นตอนที่โอ้โหตระกูลหลวก็ความลับ เปิดเผยขึ้นมาว่าอีหนิงนั้นไม่ใช่ลูกสาวพอดีเลยหลัวเฉิงจางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแบบออใช้จินตนาการอะไรมากมายเลยค่ะเขารอวันนี้อยู่แล้วนะคะรอวันที่จะแบบดา่าๆๆๆๆแล้วก็ลดความสําคัญของอีหนิงลงไปอีกนะคะจากที่พวกเราก็เห็นอยู่แล้วว่าลําเอียงเนี่ยเขารีบแบบว่าให้อีหนิงนั้นไปอยู่แบบในเขาเรียกว่าเป็นเรือนล้างอะเรือนเก่าแก่ที่แบบว่าไม่มี ไม่มีการซ่อมแซมมานานแล้วเพราะปกติเนี่ยอีหนิงจะอยู่ที่เรือนท่านย่านะคะเรือนใหญ่เลยเออแต่นี่ก็ถูกส่งไปอยู่เรือนที่สมโสมเรือนเก่าของท่านแม่ที่อยู่ไกลๆอะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็คือในในบ้านในลัวของตระกูลหลวนะนะเพื่อนๆไม่ใช่ส่งไปอยู่เรือนนอกนะแล้วก็ที่นั่นก็จะมีความหนาวพวกฐานพวกอะไรก็ไม่เพียงพอนะคะซึ่งนะจุดนี้ก็น่าสงสารอีหนิงมากเลยแต่ว่าก็พ่อแท้จริงก็มาเลยค่ะคือมันเป็นช่วงรับ ต่อกันพอดีในนวันิยายต,ต้นฉบับอีหนิงก็ลำบากได้ไม่กี่วันพ่อที่แท้จริงมารับแล้วพ่อที่แท้จริงมีตำแหน่งเป็นกัวกงเ,เพื่อนๆอิงกัวกงใหญ่กว่าเจ้าหลวเฉิงจางเยอะมากๆเลยนะคะหลัวเฉิงจางถึงกับเหงื่อตกน่้นนี่เลยนะคะเหงื่อตกคดโคตรเลยค่ะตายแล้วตายแล้วนะคะมาทรมานทรกรรมลูกสาวของอิงกัวกงนะคะทีนี้ต่อมานะคะทางด้านของอีหนิงเ,งเองเนี่ยตะลึงก็จริงนางก็งงอยู่เออ หนึ่งคือนางอัเป็นเด็กในในส่วนในส่วนละครนางก็คงจะงงเหมือนกันเออแต่ว่าในในนิยายนางเป็นเด็ก8ดขวบเองเพื่อนๆน,น,นางก็จะมีความงงขึ้นมาเออแบบงงมากๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของนางเนาะแล้วทีนี้พ่อคนนี้ไม่ต้องการนางแล้วหลวเฉิงจางเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อคนใหม่ที่มาถึงแม้ว่านางนั้นจะไม่ผูกพันก็ตามแต่ว่า พ่อใหม่มามาแสดงตัวแล้วก็บอกว่าเออนางนั้นเป็นลูกสาวนะแล้วก็จะดูแลอย่างดีอะไรประมาณนี้นะคะ เออก็ไปกับพ่อไปกับพ่อจะเรียกว่าพ่อใหม่ไปไปกับพ่อที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆนี่ยนะคะเพราะว่านางอยู่ไม่ได้แล้วไงตระกูลหลวนะคะใครๆก็ไล่นางแล้วก็แถมยังใส่เรื่องราวของท่านย่านั้นเสียชีวิตก็เพราะนางอะไรประมาณนี้แต่ไม่จริงนะเพื่อนๆท่านย่ารักนางมากเลยแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตเพราะหลวอีหนิงแน่นอนนะคะเป็นคําแบบยุยงของทางเฉียวอีเหนียงอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนางเนี่ยอยากจะอยู่เฝ้าท่านย่าตลอดเวลาเลยแต่ว่าไม่มี ให้นางนั้นเข้าไปอยู่กับทัญนานะคะจนกระทั่งแบบทัญนาแบบกําลังจะช็อกเสียชีวิตเนี่ยก็มองหาอีหนิงแต่ว่าก็ไม่เจอไงเออเพราะว่าเออทางด้านของ สไปซเนาะก็ให้ให้อีนิงนั้นกลับไปนอนพักเพราะว่าอยู่มาตั้งนานแล้วค่ะไปแป๊บเดียวทันย่าเสียเลยนะคะแล้วใครๆก็โทษว่าอีนิงนั้นแหละแบบทาให้ทันย่าเสียชีวิตนะเรื่องของอีนิ่งอะไรเงี้ยจริงแล้วทันย่าในนิยายรู้มาตั้งนานแล้วนะคะส่วนทันย่าในเออในละครจะยังไงทันย่าพร้อมตุยตลอดเวลาถ้ายังไงก็ทันย่าควรจะทําตัวมีประโยชน์นิดนึงก็ควรจะรู้มานานแล้วแล้วก็ควรจะเขียนเออเาเรียกอะไรพินัยกร มอบสมบัติให้อีหนิงของพวกเราด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสมบัติที่เป็นส่วนของท่านย่าเนี่ยทางด้านของบ้านใหญ่ก็คานเต็มที่ว่าไม่ให้เออเพราะว่านะคะบ้านใหญ่อิจฉามากเลยเพราะสมบัติของท่านย่าเยอะมากแล้วท่านย่านั้นยกให้กับ หลวอีหนิงเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆแล้วแล้วหลวอีหนิงเองก็มีสมบัติที่เป็นสินเดิมของกู้หมิงหลันซึ่งเป็นท่านแม่อยู่ด้วยอยู่แบบเยอะมากเลยนะคะก็ยิ่งร่ารวยเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าในส่วนละครนั้นโดนขายไปจนเหลือเครื่องประดับเพียงแค่รู้สึกว่าจะกล่องเล็กๆกล่องเดียวใช่ไหมเพราะว่าความล้างผ่านของยายเฉียวอีเหนียงนั่นเองนะคะเออก็แตกต่างกันเอยตายๆนะคะในส่วนของละครนี้นะคะก็ถือได้ว่ามี สีสันดีแล้วพวกเราก็แบบติดตามนะคะให้การสนับสนุนอย่างน้องนายก่อนชิดของพวกเราด้วยนะคะเออออกเสียงถูกไหมกอรชิดหรือว่าก่อนชิดเอ่ยเรียกว่าน้องนายแล้วกันนะคะน้องนายเนาะก็บทเชิงหลังเป็นบทสีเทาๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่มีความเป็นมิติแล้วก็เชิงหลังเองเนี่ย เขามีคู่เป็นของตัวเองนะก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เคยแบบอยากจะแต่งงานกับหลวงสันยวนนั่นแหละเพียงแต่ว่านางก็หญิงของนางเช่นเดียวกันเพราะว่าตระก,กูลของนางนั้นก็ใหญ่โตมากๆเลยนะคะตระก,กูลอินน์อินเชีย่ยวอินเชี่ยตระกูลเชี่ยเชี่ยวอินนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราก็ต้องมาลอดูกันว่านะคะใครจะมาเล่นเป็นแม่นางเชี่ยวินนั่นเองค่ะแล้วก็ในบทละครน,นั้นจะให้เฉิงหลังรักอีหนิงไหมอ่ะมันมันมันไม่มีเรื่องคงเรื่องที่จะมามาบรรจบกันได้นะคะอย่างในนิยายเนี่ยเฉิงหลังนั้นรักอีหนิงซึ่งเป็นนาสไยของเขามากๆเลยนะคะรักแบบ รักแบบสีดำรักแบบอยากได้เป็นเมียเออแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ยังเด็กเออแต่ว่าตอนนี้พอเขามาได้รู้ว่าออคนเนี้ยเป็นร่างใหม่เป็นร่างใหม่ของในในนิยายนะเป็นร่างใหม่ของนสัสไพเขาเนี่ยเขาก็มีความคิดออขึ้นมาเลยว่าเขาจะแต่งงานนะคะเขาจะอยู่เป็นเป็นหลัวเป็นเมียกับทางด้านของ <laughs> กับกับอีหนิงอะไรประมาณนี้คือมันมีมันมีที่มาที่ไปนะแต่ว่าในส่วนบทของละครก็อาจจะไม่ต้องน้องนายอาจจะไม่ได้มาอยู่ในจุดที่ที่ต้องมาหลงรัก อีหนิงก็ได้เพราะมันไม่มีจุดไหนที่จะมาเชื่อมกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแค่ทำงานตามคำสั่งของลู่เจียฉีก็พอแล้วสำหรับน้องนายของพวกเราในบทของเฉิงหลังนะคะแล้วก็ไปมีคู่เป็นคู่ CP นะคะของตัวเองคู่เคมีชีวะฟิสิก์ของตัวเองไปนะคะ ในเวอร์ชันละครตอนนี้นะคะก็เน้นให้ทั้งคู่นั้นทํางานร่วมกันนอระหว่างหลวอีหนิงกับหลวสซันยวนนะคะสืบเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะพระเอกของเราปฏิบัติตัวเหมือนกับแบบ เออน้องคนนี้อีดิงคนนี้เป็นแฟนของเขาเลยเนาะก็จะมีอย่างฉากตอนที่12 12 13อะไรเงี้ยก็มีเรื่องราวของการอุ้มน้องลงมาจากเกี้ยวนะคะแล้วก็มีโอบด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรดีนะมีหึงมีอะไรเงี้ยมีปั๊ม <laughs> โอ้พี่เราเก็บอาการไม่อยู่เลยนะคะแต่ว่าอีหนิงก็ยังใสๆอยู่นะอีหนิงไม่รู้เรื่องรู้ราวนะคะแต่ว่าอีหนิงก็ชอบใช้คําว่าปกป้องแล้วก็การกระทําของนางเอกอย่างตอนที่หลวงสนญยวนเนาะโดนเคี่ยนด้วยคําสั่งของหลวงเฉิงจางเนี่ยนางก็เอาตัวของนางนั้นนะคะเขามาเขามาบังไว้อะไรบาง้ยเป็นการปกป้องพี่ชายนั่นเองค่ะความรู้สึกของนางเอกของพวกเรานะคะ ก็สำหรับเรื่องนี้เนาะก็เป็นแนวแนวแบบดูสบายมีความแบบเออสดชื่นสดชื่น,นก็เหมือนกับว่าเมื่อเราต้องมาเผชิญความรู้สึกของตัวเองเนี่ยอย่างหลัวงสัญญวนเขาก็กล้ายอมรับกับตัวเองว่าเขารักอีหนิงแล้วคือมันการการกระทําการตัดสินใจของเขามันก็เป็นการกระทําที่กล้าหาญนะเพื่อนๆก็ถือว่ากล้าหาญแล้วก็เป็นผู้ที่แบบสแสวงหาความสุขของตัวเองอย่างแน่แน่อันนี้คือพูดในแง่ดี พูดในแง่ดีให้พระเอกของพวกเรานะคะแล้วก็แน่นอนว่าในที่สุดนะคะความพยายามของเขานั้นก็ได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอย่างงา่ายังไงานเนี่ยน้องสาวเขาคนนี้ก็รักเขาอยู่แค่คนเดียวแล้วก็เป็นเมียของเขาด้วยแล้วก็มีลูกที่น่ารักในอนาคตอีกต่างหากนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องรักๆค่ายๆนะคะในเรื่องมันก็จะมี การชิงไหวชิงพิบกันในราชสำนักไม่รู้ว่าจะเน้นไหมนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูมันมีข้อพิพาทในราชสำนักด้วยก็เห็นหมวกที่พระเอกใส่เป็นขุนนางแล้วนะก็น่าจะเป็นในช่วงของสมัยรัช รัทสมัยของอส่งราชวงศ์ส่งเพราะว่าไอตัวหมวกอะค่ะมันมีไอกิ่งก้านเนี่ยไอยาวใหญ่ยาวมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของทางส่งเขานะคะก็รอดูไปเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้หวานก็ดูมาถึงตอนที่เอ่ 10, 1, ไอสิบเอ็ดองเไม่ใช่สิ1ิบสใช่ไหมคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ